リー・アヒメンスとニャマンが死亡の凛々しさに当てられてつい心機一転などと勇ましく口にした私ですがนั่นคือยังไงวะเดี๋ยวผมขอนึกก่อนคือผมไม่เล่นนานนะครับผมต่อกันโอเคมีบางอย่างที่ต้องบอกคุณได้โปรดถ้าคุณมีอะไรก็ถามฉันได้เลยยังไงฉันก็จะไม่โกหกพวกคุณอยู่แล้วแต่จะตอบคำถามทุกอย่างที่คุณถามมาฮาโคโนะคิชินามิโอเค Tell you more about the planet บอกเกี่ยวกับโลกใบนี้ทีโลกใบนี้ที่ถูกปกคลุมโดยเวเบอร์เจ้าแห่งจิตใจ14,000 นะฮะโลกแห่งกระจกทั้งหลายมีระบบโซล่าซิสเต็มระบบแสงพลังงานแห่งที่เกิดขึ้นทุก 14,000 ปีเป็นฐานของรูปและการเยี่ยมเยียนในครั้งนี้เวเวอร์เป็นศัตรูที่แข็งแกร่งมากในชีวิตอย่างไรก็ตามเมื่อไหร่ที่โลกนี้พร้อมทุกอารยธรรมจะต้องถูกทำลายแต่สุดท้ายโลกตอนนี้เป็นของเวเบอร์มันประมาณ 80% ในการทุนพื้นผิวทั้งอย่างโดนเผาเกือบ 80% แล้วเวเบอร์เรียกสิ่งนี้ว่ามูนเซลหรือเรียกว่ากลับคืนสู่ความมืดอีกครั้งแล้วก็ตามโลกใบนี้หรืออารยธรรมต่างๆที่เวเบอร์นี้เข้ามาปกคลุมเมื่อไหร่ที่เวเบอร์ขึ้นมาครอบคลุมท้องฟ้าแล้วก็มันจะเรียกว่ามูนเบรกแอสเซนเดอร์ตอนที่ศัตรูมีพลังอันแข็งแกร่งที่สุดศัตรูของชีวิตทั้งหมดเป้าหมายทุกอย่างคือมูนเซลมูนเซลก็คือผู้มองและบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ทำเราจะต้องต่อต้านโดยเขามีเซอร์เวนต์สีขาวชื่ออาร์เทล่าเป็นทหารของเวเบอร์นายท่านมันทำให้ข้าได้ยินเสียงหายใจแปลกๆกับตอนสู้เหมือนกันนะตอนสู้กับอัจฉริยะวุฒิของที่เธอใช้มันคืออะไรจรวดเหรอไม่ใช่นึกไม่ออกเลยมันคืออาวุธของเวอร์มันอาวุธบาร์เป็นอาวุธโบราณของทางตะวันตกยุโรปในสมัยก่อนฉันพวกเขาได้แต่คิดกันแต่ฉันไม่สามารถทำอะไรได้มันใหญ่เกินกว่าที่ฉันจะเข้าใจตอนนี้หัวฉันคิดอะไรไม่ออกแล้วกระดองหลอกลองโดนแรดทักกำลังกินใช่ไหมเนี่ยฉันจินตนาการภาพไม่ออกเลยว่าถ้าเกิดเขาโดนถ้าเกิดเขาเกินกินจะเป็นยังไงแต่ที่แน่คือเวเบอร์อิสเรียลเวเบอร์มีอยู่จริงมูนเซลเมื่อมูนเซลคอปิดตัวลงโปรแกรมเซรัฟจะทำงานอีกครั้งและไวท์เซเวนหรืออาร์เทล่าจะแข็งแกร่งมากเขาสามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาคุกคามได้เวเบอร์อุมาสตาร์อุมุกเข้าใจละอันนี้ฉันเข้าใจแล้วต้องตอบให้หมดใช่ไหมเนี่ยเลคูล่าเออพูดถึงแหวนหน่อยเวเบอร์โจมตีโลกมันมีครั้งล่าสุดเมื่อ 14,000 ปีที่แล้วแล้วเลคูล่าก็แบบปกป้องมันถึงมันจะเป็นเวลาน้อยนิดแต่เลคูล่าก็ปกป้องมันได้ด้วยมูลทางแห่งมูลเซลมานาพลังเวทได้แอนตี้เวเบอร์เทคโนโลยีได้ก็คือว่าตอนนี้เราใช้เลคูล่าในการสร้างในการต่อกรกับพลังมูลเซลใช่หรือไม่แต่ยังไงก็ตามโปรแกรมของศัตรูมันยากกว่าที่ฉันคิดแล้วเนี่ยใช่เป็นคำถามที่น่าสนใจถึงฉันจะเป็นแคสเตอร์ก็ตามแต่อาร์เทล่าเป็นคนควบคุมมันอีกทีนึงอยู่ทั้งแห่งมูเซลทหารทั้งหลายเวเบอร์การโจมตีไม่มีใครรอดพ้นไปได้พวกเขาถูกควบคุมเพื่อเรียกว่าแอนตี้เซลมูเซลจะเรียกเซลพัชันดีไหมมูเซลเป็นถูกกำจัดลงในวันใดวันหนึ่งที่ฮิโรดักเข้ามาเมื่อตอบมูเซลถูกกำจัดในวันใดวันหนึ่งที่คำสั่งของฮิโรดักเข้ามาโปรดจงจำไว้เลโกล่าเป็นพลังที่ชิ้นส่วนของโค้ดหนึ่งจากเวเบอร์เหมือนกับอาร์เทล่าเหมือนกันอุ้มเข้าใจละถึงตอนนี้เป็นแค่สัญลักษณ์ของมาสเตอร์แต่ก็เหมือนของผลงานแต่งงานแหละอันนี้ก็อะไรว่าเขาเรียกว่าเพิ่มมันก็ไม่ค่อยโรแมนติกเลยนะฉันก็คิดว่าเลกูล่านี่แหละ
ยังไงก็ตามถึงมันจะเป็นอะไรเป็นของขวัญแต่ฉันไม่ขอเรียกว่าผมก็เป็นอาวุธที่ใช้ได้เหมือนกันแต่ฉันจะพยายามให้ดีที่สุดเพื่อมาสเตอร์บอกเฮลอัทเทล่าดีสิอัทเทล่าเป็นวิญญาณเรือชนของมนุษย์โลกนี้ถูกอัญเชิญโดยเซราฟเป็นเซเวนในวันหนึ่งที่โลกเลือกเธอซึ่งหมายความว่าเธอต้องสู้กับอีก2ฝั่งศัตรูสีดำโปรแกรมเซราฟท่านเหล่าทหารของเวเบอร์ตอนนี้เราสั่งตัวเป็นเซราฟกับฝั่งเวเบอร์ด้วยครับผมตอนนั้นเดี๋ยวต้องใช้สมองหนักหน่อยโซเจอร์ทหารเหล่านั้นหรือที่เขาเรียกว่าแอนติคอร์กับพวกเวเบอร์อัลเทล่าได้ครับคำสั่งทั้งหมดนั้นข้อหมายของเธอคือเป็นผู้นำของซีโร่ดาร์กผู้นำของความมืดในการปกครองโลกและเวเบอร์ถ้าเกิดเป็นเซอร์วันก็เลกูล่าก็สามารถควบคุมมันได้ใช่ไหมเซลอัลเทล่าก็เหมือนกับคนอื่นๆอย่างเช่นยามวิชาชนอื่นๆของโลกที่ถูกอัญเชิญมาเลยเลกาดาของเธอนั้นบอกไว้ว่าระดับแข็งมากถึงแม้เธอจะไม่มีมานาหรือไม่มีอะไรก็ตามเธอมาจากซิโรดาหมายความว่าเธอมาจากเบื้องหลังของโลกอีกทีหนึ่งยักษ์คนนั้นที่แข็งแกร่งและทรงพลังเธอคือร่างจริงของมันแห่งความกลัวในหมอกแต่ถ้าเกิดเธอมาจากในนั้นเธอก็ยังเป็นวิญญาณวิลาชนใช่ไหมใช่หรือมูเซลเลือกเธอและเวเบอร์ก็เป็นเหมือนเธอเวเบอร์เลยกับมูเซลเลือกด้วยเหมือนกับฉันแล้วชื่อจริงของอาร์เทล่าครับแล้วที่ฉันจำได้จะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่หรอกว่าชื่อเธอวิลาชนจะเป็นประเภทไหนผมเข้าใจแล้วเคยได้ยินบ้างไหมมาสเตอร์ได้เรียนรู้ชื่อแท้จริงมันไม่สามารถเรียนรู้ชื่อแท้จริงเลยหรือมีชื่อปลอมได้ต้องหาคำตอบไปให้สักวันหนึ่งถ้าเธอจดจำบันทึกที่สู้กับฉันได้ฉันรู้สึกว่าฉันได้เสียงคำตอบอะไรบางอย่างจากในจิตใจของเธอจะมีการเชื่อมต่อหลายอย่างของสกิล Noble Wisdom Noble Wisdom เรียกว่าคืออันติหรือถ้าไม่ตายของซีรีส์เฟดนะครับผมโอเคใช่เราเข้าใจแล้วเราต้องคบต้องใช้ทั้งหมดที่เรามีเราจะดำเนินแผนการบุกรุกต่อไปแน่นอนว่าฉันจะทำตามงานของฉันด้วยถ้าคุณโนกที่จะมีฉันมีวางเข็มบางอย่างสำคัญที่ต้องคุยกับนายยังจำได้หรือไม่เราสมัครรอยัลแอสเซนต์มูนเซลคอร์สมัครตำแหน่งนั่นก็คือศัตรูที่เป็นไททันไงล่ะศัตรูของเวเบอร์ฉันมั่นใจว่าเมื่อวานตัวมันจะล้างโลกอยู่แล้วก็โลกใบนี้ก็อยู่มานานแล้วมันบุกรุกกันมานานแล้วไททันยักษ์นั่นเหรอเวเบอร์ไม่ใช่โลกนั่นเหรอความสัญชาตญาณแล้วก็โลกใบนี้เหมือนถูกบุกรุกอยู่แน่นอนแต่ความจริงคือมันคือการเปลี่ยนแปลงอารยธรรม 14,000 ปีก่อนยักษ์ตัวนั้นได้เข้ามาแล้วก็ได้บุกรุกเข้ามาทำลายทุกอย่างให้กลับคืนสู่ความมืดหรือซีโร่ดาร์กถ้าเขาว่ามันจะตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งพอมาสเตอร์อาจจะทำลายเริ่มวนการอีกรอบเหรอใช่แต่มันก็เริ่มมาพักหนึ่งแล้วมันก็ใกล้เหมือนใกล้จะตายแล้วด้วยเราจะเข้าสู่ซีโร่ดาร์กอีกครั้งแต่ก็ตามข้างนอกนี่มันทำลายทุกอย่างได้เร็วมากทหารทุกอย่างที่เวเบอร์ต้องการเริ่มถูกกูรากฐานใหม่เมื่อมันทำสำเร็จแล้วก็เวเบอร์จะกลับคืนสู่ซีโร่ดาร์กและดำเนินการโจมตีครอบเพราะฉะนั้นคาโคโนคิชินามิฉันจะเข้าเลนกาล่าและโจมตีวิญญาณข้างในนั้นทั้ง3เพื่อช่วยเหลือจิตใจวิญญาณให้รอดพ้นออกมาไม่งั้นแล้วก็มันจะสายไปที่เรื่องมันจะบุกร่างกายของคุณศัตรูที่สำคัญที่สุดของมาสเตอร์จริงๆแล้วก็คือมูนเซลเพราะฉะนั้นมาสเตอร์บอกคือมูนเซลที่หลับไหลอยู่ศัตรูได้มีในร่างกายของผู้อัญเชิญแล้วก็เช่นอาร์เทล่า
โลกหรือไม่ไม่ต่างจากปีศาจที่จะคืนกินโลกนี้เลยแน่นอนเธอเป็นหนึ่งในพลังเขาดูพิชิตามิโผล่อยู่ที่นี่นะ stay on แอนเธออาโนคิชิตามิก็อยู่เหมือนกันอยู่ข้างๆเธอเป็นมาสเตอร์หรือเป็นนักโทษของเธออ๋อเข้าใจแล้วครั้งแรกที่ฉันได้ยินเรื่องเลยแบบนี้เลยนะเนี่ยเธอก็มีมาสเตอร์เหมือนกับฉันที่ร่างกายเหมือนกันเลยใช่ไหมแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้อีกแล้วฉันขอถามแล้วเหรอฉันขอถามคำถามสุดท้ายแล้วก็ในกุญแจของเธอจะกลับคืนมาเมื่อช่วยมาสเตอร์ไว้หรือไม่ใช่เป็นเช่นนั้นเหมือนกันแคสเตอร์ยังอยู่กับวิญญาณของมาสเตอร์แคสเตอร์นี่ไม่ถึงทามาโมนะครับผมทามาโมยังอยู่กับวิญญาณของมาสเตอร์ของเธอแน่นอนถึงมันจะไม่เสร็จก็ตามแต่เธอก็กลับมาที่เลกูล่าแล้วเพราะฉะนั้นก็อาโนคิชินามิโปรดอย่ากลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยใช่เถอะทันเริ่มแล้วก็ร่างกายและวิญญาณของมาสเตอร์แล้วก็ร่างกายจิตใจและวิญญาณของมาสเตอร์แล้วก็เราจะช่วยเอาไว้ได้เช่นไหมใช่มันเป็นความจริงฮาโกโนคิชิฉันจะพยายามช่วยฮาโกโนคิชินามิกับคืนสู่ความสมดุลให้ได้ร่างกายจิตใจของฮาโกโนคิชินามิเป็นความจริงมันคือส่วนหนึ่งของร่างวิญญาณฉันเข้าใจแล้วความแข็งแบบนี้ถ้าเกิดวิญญาณกลับคืนมาแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในการรวบรวมขนาดนั้นในการกลับมาคืนสู่ธรรมชาติอย่างไรก็ตามจะปลุกอันนั้นอีกครั้งเหรอถ้าเกิดทำอย่างนั้นแล้วก็เฟเดอร์ชั้น3เทนเตอร์ชั้น3หรือมาสเตอร์ชั้นทั้ง3คนจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งยกตัวอย่างเช่นวิญญาณของคาร์โนกิชเนอร์มิที่ถูกฆ่าโดยแคสเตอร์หรือวิญญาณดวงอื่นๆแล้วก็ตามจะมีวิญญาณใหม่เข้ามาแทนที่อาจจะเป็นความจำของวิญญาณตัวตนใหม่ที่สิงอยู่ในร่างดังนั้นความคิดทั้งอยู่ทั้งวิญญาณจะฆ่าตัวเองโดยทิ้งร่างกายเอาไว้แล้วร่างกายก็จะปรับปรุงใหม่อย่างนั้นแล้วก็อันล่าสามารถชนะแคสเตอร์ได้ก็ฆ่าเธอทิ้งซะอันมาสเตอร์ของเธอก็ถูกรวมไปเป็นตัววางเธอด้วยหมายถึงว่าตอนนี้ทามาโมแพ้คือตอนสองตอนที่แล้วทามาโมแพ้นะครับผมก็จะแพ้ไปแล้วอ่ะนี่มัน12นาทีผมยังไม่พูดเปิดคลิปเลยไม่ถามผมจบนี้ก่อนฉันก็อย่างน้อยเราก็ยังเติมเต็มวิญญาณของเราช่วยมาสเตอร์อีกครั้งอยากอาจจะสู้กับอาจารย์อีกครั้งได้ทีหนึ่งอย่างแรกเลยเข้าจิ้งจอกนั่นแล้วก็ไปไหนแล้วไปท่ามกลางดวงดาวหรือยังไงกันแคสเตอร์ทามาโมะเรียกทามาโมะดีกว่าฉันเข้าใจว่าความเป็นสัตว์ของเธออยากจะไหว้มนต์เสน่ห์ใส่มาสเตอร์แต่กับทุกคนด้วยเหรออ่าไม่อยากเชื่อว่าเธอจะเป็นหนึ่งเดียวกับดาวไปแล้วเธอป๊อปปูล่ามากขนาดนั้นเลยเหรอมาสเตอร์เงียบเลยมันก็เป็นคำถามที่แฟร์อยู่นะฉันเข้าใจความรู้สึกของเซเบอร์แต่มันใหญ่มันเป็นหาใหญ่เกินกว่าจะคิดได้นี่มันค่อนข้างจริงจังในการแชทกับการคุยกันว่าเธอรักฉันแต่ฉันเห็นอาร์เทมิสทำท่าเหนื่อยกับเหนื่อยครับนี่เราทำเรายิ้มเจี๊ยนในการยิ้มธรรมดามันคิดคือการถอยใจเรายิ้มใช่ไหมเป็นเวลาที่เราไม่ควรคิดอย่างนั้นถูกไหม คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีงั้นเหรออย่างน้อยก็ยังรู้สึกจะเป็นชีวิตชีวากันอยู่นะหลังจากที่เราสู้กับอาเทล่าชนะแล้วฉันอยากจะคุยเกี่ยวกับความรักความอิจฉาหน่อยนะจบเย้มันจบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมได้คุยกับเกมเฟสเอ็กซ์แท้ร่างจะห่างหายไปนานนะครับผมมีคนคอมเมนต์มาทั้งกลุ่มผมเยอะแยะเลยว่าอยากจะให้ปลุกซีรีส์นี้ขึ้นมาใหม่นะครับผมเนื่องจากว่าผมคือคนที่ค่อนข้างจะเล่นเทียร์พาร์ทอย่างนี้แล้วเบื่อนะครับผมเล่นเทียร์พาร์ทนั่งอัดเทียร์พาร์ทแล้วลงมันค่อนข้างแย่แล้วคลิปนึงผมเล่นเกือบชั่วโมงนึงทำให้ผมต้องใช้เสียงเยอะนะครับผมผมเลยคิดว่าการที่ผมเล่นนำไปก่อนน่าจะดีแต่การเล่นนำไปก่อนทำให้ผมเบื่อการเล่นทำให้ผมต้องกลับมาอีกทีนึงนะอ่ะพอเทท่อเดย์มันคิดอะไรขึ้นเดี๋ยวโอเคฮอลลี่เมเดนอ่า
มันไม่แข็งแกร่งนักหรอกเดี๋ยวมองนั้นเราจะชนะในสักวันหนึ่งมาสเตอร์อย่างไรก็ตามคำพูดของเธอนั้นเป็นสิ่งเธอแอบซ่อนความลับอะไรบางอย่างอยู่แต่ให้สุดมันต้องเปิดเผยฉันมั่นใจว่าความมืดเหล่านั้นสักวันหนึ่งจะหยาบไปด้วยเลือดของเธอใช่ไหมอาร์เทล่าฉันถามเธอน่ะอาร์เทล่าก็โผล่มาสวัสดีอาร์เทล่าเธอสมัยถึงฉันได้กันเหรออย่างไร้กาดยิ่งนะครั้งที่สามเจ้าได้เจอกันฉันเลยจำออร่าของเธอได้น่ะก็ตามมีคำถามออกมาแล้วจงตอบซะทำไมถึงเอากับโพเล่ไม่ได้ขนาดนั้นทำกับสงครามศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้หรือจอกศักดิ์สิทธิ์วะนี่แน่ฟาดกันรอบนึงโลกวันนี้ไม่ใช่อยู่ไม่โลกวันนี้ไม่ใช่ขั้นอะไรของเธอนะที่จะย้ำยีมันได้จะคิดยังไงกับโลกอย่างนี้อะเทล่าควรเป็นเพราะเธอเธอเลือกข้างของเธอเธอทำต่างขนาดนี้เพราะตัวเธอเองเธอจะว่ายังไงก็ตามเห็นหลักคำพูดของฉันไหมเซเบอร์ลองฟังตัวเองดูบ้างสักทีสิเธอจะพูดมากแค่ไหนแล้วก็สุดท้ายต้องกลับมาเป็นสุดท้ายเธอก็ต้องถูกเปล่าด้วยดาบแห่งดาวอังคารนี่ซะขอมาเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคิดว่าจะทำได้อะเทล่าชิ้นสักรอบนึงมีการฟาดฟันกลางอากาศด้วยดาบของเซเบอร์ดาบของอาธาเทล่าซอร์ดออฟมาคือผมจะเรียกว่าดาบแห่งสงครามดีไหมมันดูเท่กว่านะเรียกดาบแห่งดาวองคามดูแปลกๆเหรอเรียกดาบเรียกดาบสงครามดีกว่าดาบแห่งสงดาบแห่งเจ้าสงครามดาบแห่งเจ้าสงครามพลังงานที่ไหวเวียนของเซเบอร์ในการปรับเป็นมานานั้นกับแสงของดาบอาเทล่าดาบไอติมของเธอเรียกดาบไอติมดีกว่าน่าสนุกกว่าเยอะอาเทล่าได้ถอยกลับไปในเวลานั้นเซเบอร์ได้ตั้งการลมพลังอธิบายกับการต่อสู้เก็บพลังนี้รับไว้แล้วก็ล่าตอนนี้มันคือธรรมชาติของเซเบอร์งั้นเหรอเหมือนเธอกำลังฝึกตนอยู่เลยฉันเข้าใจว่าฉันอาจจะไม่สามารถทำอะไรได้แต่ตอนนี้ฉันมีที่จดจำดาบของเธอนั้นช่างงดงามยิ่งนักเหมือนกับดอกกุหลาบเลยถ้าดาบสองกุหลาบผมไม่ถึงนึกว่าหมายถึงเนโรนะไม่มีใครที่สามารถหลุดพ้นไปได้ถ้าเกิดเจ้าเหนื่อยที่ก็จงยอมแพ้ซะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้สู้กันอย่างไรก็ตามการต่อสู้ของเจ้าแล้วก็ข้าได้จำไว้หมดแล้วว่าจะสู้กันกี่ครั้งแล้วก็เจ้าไม่มีทางชนะได้กดเตียนใจไว้เถอะเซเบอร์จากเลือดแดงจากเลือดแดงนะยิปคิมสันหยาดเลือดสีแดงเข้มต้องได้ไล่ลำดังดอกไม้ท่ามกลางสายลมและเผาผลาญทุกอย่างไปแน่นอนจะทำยังไงก็ตามฉันไม่ได้เหมือนเธอด้วยซ้ำไม่มันสายเกินไปละเฮ้อโอ้ยในโลถึงกระปิวไม่งั้นอาจจะตีเราทำอะไรมันไม่ได้เลยการขอคุ้มกันของโฮลี่เมเดนคืออะไรกันโฮลี่เมเดนผมไม่แน่ใจมันคืออะไรเปิดอีกครั้งนึงยังไงก็ตามเราชนะเธอให้ได้สิ่งแรกที่ฉันทำคือสุดความแข็งแกร่งฉะนั้นเราก็สู้กันอีกครั้งเราจะต้องล้มเหลวในสิ่งที่เจ้าทำอันนั้นชินเดี๋ยวผิดอยากจุดแป๊บอาเทล่าทำไมถึงยิ้มอย่างนั้นล่ะฉันกำลังประกาศสงครามกับเธออยู่นะเหมือนอาเทล่ากำลังสนุกกับการต่อสู้นี้แต่ฉันก็คิดอะไรไม่ออกเหมือนกันบางทีอาจจะเป็นความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ของเธอก็ได้พลังที่แข็งแกร่งนั้นล้นมาทั้งร่างกายกับดวงดาวบนโลกใบนี้เลยโอเคผมเปิดไม่เล่นอาจจะตัดคอไม่ได้ไปนะผมมันก็ไม่รู้จะแปลงไงยิ้มนั่นเหรอฉันยิ้มนั่นเหรอใช่ทำไมถึงมีความสุขอยู่อะเทล่าเรื่องการทำอะไรทุกอย่างนั้นจะมีความสุขนั่นเหรอเธอพูดถูกอันทำไมทุกอย่างนั้นได้เริ่มขึ้นแล้วจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ข้ายิ้มเป็นความจริงนั่นเหรอแน่นอนเรายิ้มอยู่ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็
ความยิ้มนั้นรอยยิ้มนั้นจะมาจากอะไรล่ะเจ้าสมะเจ้ายิ้มพอที่พอมีความสุขกับการฆ่าฟันผู้คนใช่หรือไม่ฉันบอกไม่ได้ไงฉันก็จะกำจัดเธอฉันหวังว่าทุกอย่างจะไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกยังไงแล้วก็เดี๋ยวจบกันที่ตอนนี้แต่รอยยิ้มนั้นฉันไม่เคยได้ยิ้มมาก่อนครั้งเซเบอร์เรื่องดีมากฉันควรจะกลับไปที่ไมล์รูมของฉันได้แล้วฉันรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดแต่แน่นอนร่างกายฉันความรู้สึกหรืออะไรก็ตามฉันมั่นใจว่าอะไรนะไม่เธอหนีไปได้อันนี้ไม่ได้อีกแล้วเหรอเราเกือบจะคุยกันเสร็จเลยน้อยเจ้าอารยธรรมที่ไม่ดีที่มันเกิดสุดท้ายมาต้องเข็นความจริงจากเธอให้ได้เราตรวจในโรต่อนะครับผมคนท้องดีไหมการท้องทำให้คิดมันนานขึ้นแต่มันอันวิชักเซอร์วิสบ้างในบางทีเช่นอย่างเช่นในโรอาบน้ำหายเจอไม่เจอบ่าเอ้ยเดี๋ยวผมหาให้ผมเนี่ยไป21นาทีกับการต่อกับเนื้อเรื่องที่ยืดยาวตอนนี้เราเดินมาถึงการต่อสู้แบบนิวออนนอร์มอลไปเลยโอ้ยการต่อสู้ยืดยาวจ้าวดีจ้ะเลือกรวมพลนะครับผมหมายนั้นใส่ชุดเป้าตุงเหมือนเดิมเนโรคลาวดิอุสเฮคท่านเนโรคลาวดิอุสมาที่แท้จริงของเซราไม่มีใครถอนเธอจากเลกูล่าได้แล้วจากที่จัดการเจ้าแคสเตอร์นั่นแล้วก็มาคนนั้นได้รวมตัวกันก็ตามเบอร์สตาร์ทั้งเช่นของเบอร์สตาร์นั่นก็คือเธอไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราคงได้เจอกันอีกครั้งทานโทษด้วยที่มูนเซลนั้นเลือกข้างถูกแล้วเข้าใจแล้วก็ตามมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วใช่ไหมอ่ะแต่ก็ตามใครที่คือราชานั่นคือผู้ปกครองเลกูล่าเราคุยเรื่องเลเวอร์กันเถอะตอนนี้เราต้องชนะสงครามเราต่อสู้กับวิกเตอร์อีกครั้งฉันกลัวว่าฉันจะไม่เข้าใจอะไรบางอย่างเรื่องอะไรเกี่ยวกับเซอร์แวนนะก็เซเวอร์คาร์ดนั่นก็เป็นความจริงเธอเป็นคาร์ดเซเวอร์แน่นอนแต่เธอเหมือนไม่ใช่เซเวอร์เลยถ้าหากใช่ถ้าหากเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่มาสเตอร์ของเขาหายไปไหนไม่อย่างนั้นเธอก็ใช้ชื่อเดียวกับมาสเตอร์ใช่ไหมเฮ้ยชื่อนี้มันน่ามึงมีชัดเลยโอ้ยจะไม่ใช่ว่าการต่อสู้อีกครั้งเพราะพอดีเซซัวก็คือฉันนี่เองมานาไทยวอลองแล้วก็มานาไทยแล้วก็ดูจากสีหน้าของเธอมันทำให้ฉันอยากจะสู้เธอสมัครเลยฉันชอบพลังฉันชอบความสวยแต่ที่แรกเขามีเหมือนกันใช่เธอเป็นผู้ต่อสู้ที่ดีมากเป็นผู้ต่อสู้ที่ดีมากฉันเห็นดวงตาของเซเบอร์ลุกโชนอย่างไฟตอนนี้เธอเครื่องพร้อมเต็มที่อ่ะเธอสู้กับอันดิล่าก็เธออาจจะชนะก็ได้อันเทล่าเรียกฉันว่าเปลวเพิ่มแต่ฉันครั้งแรกจะได้สู้กันและครั้งที่สองนั้นต่อมาครั้งที่สามจะได้เข้าใจความเร็วของเธอคำพูดของเธอตอนนี้ฉันอยากจะขอโทษเธอจังเลยครั้งที่สี่แล้วก็ขอโทษที่มันมานานมากกว่านี้เซอร์กาเวนนะครับผมถ้าต่อสู้ทางเทล่าแล้วก็แล้วก็ตามก็อยู่ในคำสั่งของท่านได้โปรดเลโอได้โปรดใช้ดาบของข้าเป็นอย่างเสือที่ปกป้องจักรพรรดิได้เลยเลเซอร์กาเวนได้พบหน้าอธิราชอีกครั้งแล้วพบกันในฐานะเซเบอร์กับเซเบอร์แต่คุณมาสเตอร์ที่มองเฮ้ยติไม่สายกันเลยเหรอคุณคลินคำสั่งนั้นในการก็ช่างมันเถอะฉันคือแลนเซอร์เซเว่นคูคูลินขอไม่อยากรับคำสั่งทุกที่อยู่แล้วเป็นแม่ก็ตามไม่สนใจว่าเมื่อสตาร์จะคืออะไรเราเจอกันอีกครั้งแล้วเมื่อส่งของตัวทั้งหมดก็ให้ตายไปด้วยหอของฉันนี่เองอัตเทอร์มันอ่านว่าอะไรวะไม่ได้ยินชื่อนี้มาก่อนเป็นอะไรกล่าวอะไรแบบนักรบใช่ไหมล่ะ
ดาบของข้าก็มีเหมือนกันนะเรียกว่า Sun of Light Ultra Cycle มันก็ตามก็อยากจะขอบคุณมาสเตอร์ความกล้าหาญและจิตยศของพวกเราทุกคนวันนี้ผมว่ามันคือตัวประกอบฉากแล้วผมอยากจะตัดมันออกไปมากเลยถ้ากำลังการมวยจริงไม่เข้าใจทำไมเขาถึงเป็นแอสเซอร์เซนข้ามไปไม่เอาเราคุยกันพวกนี้เดี๋ยวเรื่องนี้จะเยอะพอแล้วไม่เนมเลสวันนี้ก็ไม่มีชื่อเราพร้อมที่จะลุกอยู่แล้วถูกไหมล่ะผมเห็นเอ็กซ์ตร้าลิงค์เพราะผมยาวนะตบมากเราต้องระวังไว้มันจะบุกมาตอนไหนก็ได้แล้วควบคุมไม่ได้ก็ได้แค่นี้คุณได้แง่ตัวนแล้วมันพูดอะไรผิดนะแล้วหมายถึงว่าคำสั่งของมาสเตอร์นั้นบางทีอาจจะเบอร์ต้องหยุดทบทวนก่อนเขาจะวางแผนอะไรไว้บางอย่างอยู่อย่างเช่นอันเทล่าไม่ใช่กันเหรอท่านนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ผมก็เห็นที่ท่านบอกอาเชอร์เราเข้าใจว่าเราจะชนะไม่ได้แล้วนั่นก็ตามต้องทุ่มสมรรถทุกอย่างที่เรามีข้าเราต้องสี่ของข้าโปรดฟังไว้อาเชอร์ต้องสุดท้ายมาแล้วชนะต้องเป็นของพวกเราสักวันหนึ่งเราจะยึดครองเซราทั้งหมดให้ได้กันตลอดไปเย้ ผมควรจะตัดคลิปว่าฉากแยกฉากดีไหมผมลืมพูดอธิบายก่อนเลยนะว่าภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบทพูดตะกี้นี้อาจจะมีผิดพลาดได้บางจุดขออภัยนะที่มีด้วยนะครับผมแปลผิดเยอะมากผมว่าขออภัยอีกรอบนะครับผมขอสมัยด้วยไม่เล่นนานจะเป็นไงบ้างเนี่ยไหนสตูไปทางไหนขอไฟหน่อยเดี๋ยวผมคนไปสู้อันนั้นไม่ใช่หรอใครมาเอ้ยโน่งเจ้าเรียกว่าอะไรราชาท่านเจ้าเรียกสิ่งนี้เพราะอะไรข้าเรียกว่าเกตออฟบาบิโลนโอ้ยังไงเนี่ยมองราชาเหรอแรงนี่ซะได้เจอใครก่อนอเล็กซานเดอร์วะโอ้ลงกล้ามจะเป็นการจนแพ้ยิ่งใหญ่รอคอยเราอยู่นี่คิดยังไงเลยเดี๋ยวผมต้องใช้ความเข้าใจกับจอยมาคู่ผมลืมปุ่มทุกอย่างผมไปแล้วอ่ะแล้วกิจคือจะทึบคิวกับมินให้มองเท่งนะครับผมไม่อยากจะสู้อยู่นะเดี๋ยวต้องปรับนี่ก่อนเดี๋ยวก็ผิดกรรมโทษน่ากลัวมือจิ้นกันได้ไหนเนี่ยได้ได้ถึงกันได้ธุรกิจคือกระทืบกิวกาเมสแต่เอามานั่งเสียเวลาครับในซันเดอร์เฉยเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นต้องเบาเดี๋ยวนี้ก็ถึงเนี่ยเดี๋ยวพวกไปหาท่านี้ตู้นี้ถูกบันทึกไว้โอ้ยเดี๋ยวเขาอุ่นเขาพักเพื่อนไว้หนึ่งมาเอ้าโมเขาได้รับบาดเจ็บเกินไปโลกาดียังไงเนี่ยอู้หลักก่อนอเล็กต่อไปเราควรจะทำตามภารกิจได้ละ
เสียเวลามากกว่าผมชอบขู่เกียร์แบบนี้ชะมัดเลยทั้งมีผมเขาวงกดตลอดบายบุยมาคิวเข้ามาแล้วสวัสดีคุณสามีคุณสามีของคนอวยซีรีส์นี้หลายคนก็คือขอบอลลนดินไลท์มาเนี่ยวิ่งยังเวลาชนกอบไก่ที่สุดกิวกาเมสไม่ไม่ใช่กิวกาเมสเฉยมันไม่เท่เขาเรียกว่าราชาเวลาชนกิวกาเมสเฮ้ยนี่ไปก่อนไอ้โดนแต่ก็คอมโบมันได้อะฮาเซนโซอิโยฮาเซนโซนิซูดูเรนานิโมเออฟังทำไมตีกิวไม่เข้าเลยวะเซอร์กาเวนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียท่านั้นเกียดเกียดแล้วบาบิโลนอ่ะมันมองว่ามันไม่น่าใช่เซเบอร์เลยนะไม่มันไม่ใช่อาร์เชอร์ด้วยซ้ำอ้าวเฮ้ยทำไมคุณราชาโดนอย่างนั้นนะครับผมราชาให้จับปุ่มไหมเนี่ยโอ้โหรับดันเห็นนอกกว่านี้ไม่ได้แล้วนะอ้าวคิวไปไหนอ่ะคิวเขาถอดไปแล้วเขาเจ็บไปยังไงยังก่อนนี่เจ็บชิปต่อไปภารกิจเราควรจะเอาไปป้องกันจุดหนึ่งใช่ไหมไม่ผมว่าผมควรจะบุกจุดนี้ว่ะโดยที่มาจุดนี้ให้รอดก่อนเดี๋ยวรู้สึกไงที่ผมเห็นอะไรบางอย่างเนิ่นว่าไอ้นี่เองใครไม่เข้าใจอะไรนี่คือไอ้เครื่องปล่อยนะครับผมจะปล่อยไอ้ตัวกีกี้มันเยอะแยะเลยถ้าเราไม่ทำลายก็มันจะเรียกมันใหม่ได้เรื่อยและอีชี่มันค่อนข้างจะตีบทมากการเต็มอ่ะหมดยังโดนเป็นวันนั้นล็อกกุลาบข้าแต่มั่วเอ้ไปไหนปลาหมึกเรียบร้อยเหนื่อยมากฉากนี้พวกพี่ไปหายไปซะพอกล่องขอว้ายไงคิวเฮ้ยคุณคุณว้าวเก่งเรื่องปั่นโอ้โหโอ้ยเลือดเย็นเย็นเคาน์เตอร์แท็กฟังให้มูนเซลเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นอะไรบนแบ็คบ้านฉากนี้ไม่เห็นเลยมันสภาพมึงเลยนะเข้ามาไม่กล้าพันไปเลยท่านมันตะปูกิ่งจะกันหรือไงกิ้วมันต้องถ่ายสเตย์อย่างนี้ร้อนโอ้คนตีอยากนี่ก่อนดีกว่า
หมดรอบว้าเราก็เคลียร์พื้นที่ได้ครับตีคิวไม่เข้าเลยเว้ยเอางี้ก็ได้เราเตียบ AOE แทนเฮ้ยน่าเอาไปเฟกเคาน์เตอร์ได้อยู่บ๊ายบายคิวไปเจอกันใหม่อู้หูเดี๋ยวนั้นขอให้ผมว่ามันเป็นอีสเตอร์เอ็กอย่างนึงของภาคซีโร่นะครับผมไปตบวินเดอร์ก่อนดีไหมมันจะนี่กันดีกว่าไม่มีปลาหมึกใช่ไหมไม่มีสบายสบายบอกตรงนี้ว่าเฟกแจนเอาด้วยผมยังเกลืออยู่นะผมตอนที่ผมเปิดแจนผมรู้สึกว่าผมเปิดโจรดำเหมือนเพลงของแม่น้ำอะไรไม่รู้มันไม่ได้เลยกลับมาเลยมันดราม่าแป๊บนึงขอบพื้นที่ขอบพื้นที่ดราม่าหน่อยเติมแล้วผมเติมไปเยอะมากนะตายยังโอเคอ๋อเจอตัวใหญ่นั่นอีกแล้วแต่บริหารทีมต้องยิงบีมได้เสียงตอนที่เราโจมตีใช่ไหมแต่ว่าอย่าเลิกโจมตีผมก็ผ่านเขาได้แล้วสวงคืนเดี๋ยวนี้มิสเตอร์กาเวนอยู่ฝั่งเราใช่ไหมกาเวนทำไมไล่คือสักอย่างหน่อยสิมาก็จุดนี้ขึ้นได้เย่ต้องหมายต่อไปกลับไปช่วยหันก่อนตัวแค่3ท่านใช้ได้อยู่ไหนขอดูหน้าตัวหน่อยอยู่ไหนนี่เห็นแล้วเหลือแจ็คเหลือหันอยู่4โดนตบแล้ว1กาเวนโดนเจิ้นโจนขาวตบอ่ะไอ้มาเกิดขึ้นหนึ่งคนลงข้าเขาโดนอีกแล้วนางเอกของเราเอาละใหม่ครับผมเพื่อเทคแกนออเดอร์นี้คนในคอมเมนต์คนที่ดูอยู่ครับทางบ้านได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรช่วงปีใหม่มาบ้างได้ตัวปุ๋ยไหมถ้าคนไม่ได้ก็มือกับการเทเกลือให้มันลงน้ำนะครับผมปล่อยให้ไหลไปนี่คือสาเหตุที่ทำไมทะเลจึงเค็มเดี๋ยวมันไม่น่าเกี่ยวนะทะเลมันก็เค็มตามมันจับได้ท่าอยู่แล้วเอาไปทิ้งก็ถามว่าผมจะกลับมาทำซีรีส์นี้ผมอยากทำเศษเทสเซราเลยที่เกินอยากเข้าโอเคท่านมันมีซีโชนะเว้ยซีโชยนะซีโชเข้าเลยนะขนาดเนี้ยเราถึงเวลาหน่อยมันใหญ่มากเลยก็ขวาดีกว่าทั้งนั้นตอนนี้เราต้องตีทยอยตีอยู่แล้วอะขอมาไม่ว่าจะเป็นใครใครเอ่ยที่ไม่ชอบตรงนี้เลยหลงยากจังโตอี้อะง่ายเจออีกแล้วปลาหมึกจัดเต็มเขาเรียนมาเทคโนโลยีคงจะช้ากว่าเดิม
มายังตัวนึงตัวนึงอยู่ไหนวะอยู่ข้างในเลยเหรอเราจะเข้าถึงมันด้วยท่านี้โอ้มันเลื่อนรถปะไม่เหรอทำไหนวะเนี่ยฮัลโหลออกมาสู้กันสิกระดานนี้ไอ้เจอแล้วไม่ปล่อยคิวแล้วพักก็เออก็ยังท่านจะกินๆที่หน่อยจุดนี้เออโอ้สงสัยเยอะทำไมไม่เปลี่ยนสีจะตบจนขาวก่อนทหารจนขาวไม่ยอมทหารจนขาวไม่ยอมเอาจนดำมาให้เราเป็นดราม่าเฉยขมาจนขาวโอลิเมเดนอ๋อโอลิเมเดนสปีศักดิ์สิทธิ์เพื่อนที่ผมเซิร์ชในแอปมือถือที่ทันสเลตผมก็ไม่บอกว่าแอปเลยนะผมมันแปลว่าสาวสาวจริงอ่ะผมเลยแบบเลยตอนนั้นผมเลยบอกว่าผมขอพูดดีกว่าเรียกอย่างนั้นดูแปลกๆไปแต่ถ้าเกิดมีโจรสาวอยู่แล้วก็เรียกแล้วก็พอคุยได้ดูได้ใช่ไหมใส่แหวนก่อนสกิปไปร้อนเปิดบอลเบอร์ซึกโอ้ถ้าเกิดชุดเปลี่ยนสีขาวนี่จะสวยมากขอชุดหมาหน่อยจนลองสกินหมามาซะเดี๋ยวไม่จบมันจะไหนเนี่ยมันจะไม่ใช้เอมี่ครับผมว่ามันต้องหามันเสี่ยวเกินไปบทนี้แล้วบทหน้ามันก็ไปเป็นไม้ผมยาวมีอะไรเยอะกว่านั้นอีกแล้วนะพุ่งออกคอมโบแค่นี้พอเก็บหนึ่งไปรอบหน้าต่อดีนี่ว่ะไม่จุดเดิมกลับมาแล้วเจอที่เราคุ้นเคยนี่ไอ้ปลาหมึกไปหมดแล้วใช่ไหมไม่ต้องมีจุดสองผมไม่รู้มันเรียกจุดอะไรผมเรียกจุดสองแล้วกันไม่ท่าใหม่เหรออ๋ออีกรอบไม่ใช่ต้องตีไกลไกลกว่านั้นไปกดเงาเมื่อกี้ได้อะดูอะมองท่านตกต่ำหรอกโอ้ยทำมือได้ถึงอย่างที่เรามีลงไม่ทะลุแต่ไม่หยุดยั้งพอจะไหวอยู่การเคลียร์ม็อบไม่ตายเหรอไม่เจ้าโหดยิ่งนี้ไม่ไม่ไม่รู้อะไรน่าเกลียดกว่าระหว่างเอมี่กับไอ้ไอ้ปลาหมึกไม่เข้าเลยเหรอเข้าใช่ไหมจัดนี้ก็ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนท่านี้ก็ตีเข้าเสมอน่าอ๋อมีขนมให้เก็บไหมเหนื่อยละอ๋อเข้ากล่องอ่ะ
今回の雇い主は働き者で結構。ไอ้ปลาหมึกนั่นมันสนิทสนิทตาเดี๋ยวว่าผมใช้เวลาไปติดจุดนี้ก่อนดีกว่าจากการที่ผมคำนวณทุกอย่างนะครับผมช่วงท่าในการโจมตีผมว่าเมื่อเราติดจุดเนี้ยคือเราเหลือการทำลายไอ้เราเหลือการยึดทองเลยผมจะเรียกว่าการยึดทองแมปก็ได้นะการยึดแมปเหลืออีก3กุญแจ3ดอกดอกมันนี้ยังมีดอกมันนี้ตรงส่วน2ข้างบนนั้นหัวผมถ้าอะไรมันได้ในโคกุครบพอดีเก็บไว้ใช้โคกุพอดีเป็นไงเซเว่นก็มองยิงหมดแล้วนี่กาเวนก็ด้วยไม่ท่านกาเวนไอ้ท่าสวยเมื่อกี้ผมเห็นดอกกุหลาบแบบขออีกรอบ1 2 3เอ้ยผมเรียกว่าท่าตบไอ้หัวแดงเป็นท่าเขาจะเสียหมดเลยโยสิคายุยยอมยังเกิดท่าตบไอ้หัวแดงหาลูเทโลไอ้เดี๋ยวอีกนิดนึงเดี๋ยวปิดทางต้องให้เอมี่เขาชมทางสักหน่อยดีไหมเดี๋ยวให้เอมี่ชมทางก่อนดีกว่าไอ้กลุ่มนี้ป่ะไม่ใช่ไปไหนวะในการขัดเกลาเรื่องกลุ่มที่ดีคือบอกว่าไม่ต้องให้เอมี่ทางเดี๋ยวข้าวสารเอมี่อ่ะนี่ไปไหนเด็กคนดีเครื่องร้อนเหรออุ้ยเครื่องร้อนเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวก่อนเฮ้ยพอมันไม่พอเพราะนั่นครับผมกินหมดหลอดเลยอ่ะ47นาทีผ่านไปคลิปนี้ยังไม่จบคลิปนี้ยังยาวมายับเยอะหน่อยนี้ขอยับเยอะหน่อยจ้าเลือกคลิปเป็ดของผมชอบการเปิดกาชามากกว่ากล่องเหลืองอยู่ไหนกล่องส้มอยู่ไหนกล่องส้มผมอยู่ไหนไม่ใครผมมาเอ่ยคุณแจแห่งเนโรแต่ที่มีคนคอมเมนต์ว่าพี่จะเล่นทำมัวต่อไหมให้ผมเล่นบทของทำมัวต่อไหมล่ะสวัสดีมูนเซลออกมาใครเป็นเอ่ยเครื่องวาร์ปอีกอ่ะผมมองหากุญแจผมอยู่ครับผมผมทำกุญแจตกแถวนี้ใครเห็นมั้งไหมแล้วใครคีย์การ์ดเปิดประตูเข้าบ้านポータルが起動したがアルテラはその先だ抜かるなよよしมันอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอผมมุ่งไปที่いよいよだなそしてผมชอบอยู่แถวนี้นะこれが最後の決戦となるだろう走者よ戦況の確認も攻め込まれている自陣があるようだぞว่าผมเก็บไปแล้วอีกอันนึงต้องไปดับจากอาเทล่าต่างมีคนมาสวาเรตているな防衛に向かうぞ走者よปวดหัวก็ดันนี่โว้ยพอดันนี้เล่นรอบเดียวพอไปแล้วพี่มาแล้วจอดาบไอติมจงระวังตัวไงกำลังพบกับจักรพรรดิแดงในเนโลนี่จักรพรรดิแดงไหมความแตกต่างของเซเบอร์ของเซเบอร์มีคนแยกความแตกต่างไม่ออกเลยฉันมาจับกลุ่มแล้วคนสุดท้ายเราก็ได้เจอกันอย่างอาเทล่าเด็กจุด
貴様のあり方は妙だ。うん、なんか別さ。そうだ。ちょっと待って。หรือว่าข้าจะไม่รู้ข้าจะไม่กลัวแล้วก็ตามข้าเกลียดศัตรูอย่างเจ้าสมัติว่าที่ไหนก็ไม่ได้เสียงข้าที่อยากจะเผามันならば今この瞬間だけはお前の声に答えよう。ตอบคำถามお前が望むことを聞くがいい。ลองฟังซะชื่อจริงของข้าเรื่องราวของข้าอยากกดสคริปต์ไม่เอาไม่อยากฟังเรื่องมันยาวแปลเยอะด้วยข้าคืออัลเทล่าเจ้าดาวเอ็กซิมดาวคานนะดาวเอ็กซิมจะลองคานเป็นมรดกของเซลอ่านว่าไงวะเธอบอกว่าดาวช่วยชูดาวของเธอขึ้นกูรู้กูรู้มันชูดาวของเธอขึ้นเรื่องหมดของเธอโอเวอร์สตาร์นะอันนี้มันเป็นเหมาะกับวิญญาณวิญญาชนรอยยิ้มของเธอนั้นอยู่บนหน้าใช่เธอรู้สึกเหมือนกับเซเบอร์เหมือนกันดาบของเธอข้ามเพื่อทำมารู้สึกอยู่หน้าจริงๆเวลาที่เธอกอดแกว่งไม่หมายถึงเธอจะตัดเฉือนเนื้อและกระดูกไม่เห็นวิญญาณวิญญาชนผู้หญิงวิญญาณวิญญาชนผู้หญิงสองคนนี้หันดับก็หากันไม่อยากเชื่อว่าชิ้นหมูนี้มันช่างงดงามมากมันงามเหลือเกินนั่นเองเข้าใจแล้วฟุกาเทนไนตะโซ่สีโรยเคนคิโอเจ้าหญิงสีขาวพกกระดาบนั่นเจ้าจะเป็นใครนะทุกอย่างกระจ่างหมดแล้วผ้าขาวและดาบนั่นเจ้าคือผู้คนที่โจมตีโรมโรมันเจ้าชื่อจริงของข้าคืออัลเทล่าเดือคันอัลเทล่าชาวคานคือจริงๆมันจะโผล่ในอัลทิงชื่ออัลเทล่าจะโผล่ในภาคไอ้ไนท์ในแอดเดอร์มิวเซียมนะครับผมนะคนนี้สังเกตไม่ต้องเข้าใจเพราะจักรวาลไทมูนทุกคนมักจะโมเอและสวยงามเสมอและจะแปลงเพศเป็นผู้หญิงบ่อยมากกว่าผู้ชายจริงของข้าคืออัลเทล่าอย่างที่เจ้าเข้าใจไม่ฉันก็ตามนั่นจะทำลายเจ้าให้ได้ผมถามแชมเปี้ยนแห่งเจ้าจักรพรรดิที่5แห่งเนโรข้าจักรพรรดิที่5แห่งโรมันเนโรคาเดอุสข้าไปอยากสู้แล้วเรื่องมันจะเป็นการท้าทายกันปกติตามภาษาศัตรูที่เจอกันเจ๊ค่ะเห็นพี่อยากเห็นโรมันเป็นยังไงข้าหมายไปกินไปไหนอ่ะอุ้ยเขาเปิดบังคายแล้วว่ะน่ากลัวดับไอติมข้างหน้ากลัวผมไม่อยากกินไอติมเรนโบว์ฮัลโหลแย่ไปแล้วตอนนี้ไอ้ข้าของอนุญาตได้ข้าของอนุญาตได้เพิ่มขึ้นโอ้โอ้ยมาเคลียร์ม็อกก่อนเต็มที่ก็ได้ฮะไอ้หนุ่มชั้นละโอ้ยชิตะก็โดยท่านี้มูนเซลล์ที่ผมเรียกว่าติดเลยบอกว่าเนี่ยหันหลังไม่เจอฮัลโหลถ้าผมเป็นระเบิดอย่างนี้ผมอาจจะมองเพ่งได้ไม่ให้เปิดอันตีแล้วโว้ยโอ้ยทำไมอีกรอบแล้ววะเยี่ยมมากในการขับคล้องแต่มันแย่หน่อยมันจะทางเขาเพิ่มขึ้นอีกแล้วแม่ขนมปังเขากินนมก่อนว้าเหมือนรอบเฮ้ยยิงว้าโอ้สายโอมิโอไม่เห็นฉันไม่เห็น
受け取るのよいダウンセントクラウディアスอันนี้ผมมีในทีมผมมีเนลไบต์สองตัวเลยเดี๋ยวมันไม่พูดบทมันพูดต่างกันน่ะผมสังเกตนะหรือว่ามันจะบอกว่าเลยนะช่างมันชนะไปยังพอคลิปนี้หนึ่งชั่วโมงแน่เลยค่าทีจะครบหนึ่งชั่วโมงแถมยังมีเนื้อเรื่องกับไซน์ใส่อินโทรอีกวันนี้คอมโบใหม่สุดยอดมากคอมโบนั้นแล้วไม่มีเปลี่ยนแปลงของเพียบชุดเพียบไม่ได้อะไรดังเอสมิชชั่นเฟลคอมพีบ้าบ้าบ้าไงอาเธอร์ดีเข้ามาสู่เนื้อเรื่องงั้นตัดเป็นพาร์ทต่อไปแล้วกันคลิปนี้มันยาวเกินไปอ่ะ